สวัสดีค่ะแหม่มปวีณาชาแนลค่ะแหม่มจะพาทุกท่านมาอัปเดตกระชายนะคะแหม่มปลูกกระชายได้เดือนกว่าๆค่ะปลูกตั้งแต่วันที่4เมษายนนะคะผ่านมาเดือนกว่าๆดูสิคะทุกท่านกระชายของแหม่มงามแล้วนะคะงอกเยอะเลยค่ะเกิดเยอะเลยค่ะวันนี้แหม่มจะมาใส่ปุ๋ยอีกนิดนึงเลยนะคะใส่ปุ๋ยคอกเพื่อเร่งเพื่อบำรุงให้ต้นเขาเนี่ยสวยๆงามๆนะคะจะได้ลงหัวเยอะๆค่ะปุ๋ยคอกค่ะทุกท่านใส่ปุ๋ยคอกเนี่ยนะคะเมื่อเช้าแหม่มรดน้ำไปแล้วรอบหนึ่งนะคะรดน้ำด้วยสปริงเกอร์ค่ะเดี๋ยวเย็นนี้แหม่มจะใส่ปุ๋ยถ้ามีเวลาแหม่มก็จะรดน้ำอีกนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะทุกท่านรอชมต่อไปนะคะว่ากระชายแหม่มใช้เวลามากมายแค่ไหนจึงจะงดงามจึงจะเติบโตนะคะอาของแหม่มบอกว่ากระชายเนี่ยก็ใช้เวลาอย่างนี้น่าก็ครึ่งปีหรือเป็นปีนะคะกว่าที่จะลงหัวครึ่งปีก็ลงหัวแล้วค่ะแต่ว่ามันยังไม่สมบูรณ์นะคะแก่จัดได้ที่สวยๆเหมือนเราซื้อกินในตลาดเนี่ยต้องเป็นปีค่ะเอาละค่ะไปดูนะคะว่าแหม่มได้พันกระชายมาจากไหนนะคะแล้วแม่มีวิธีการปลูกยังไงไปดูกันค่ะแม่มจะพาทุกท่านมาชมสวนคุณอานิ่มนะคะโอ้ยสวนมากมายหลายผักเลยค่ะสวนเดียวครบจบที่นี่เลยทำกับข้าวได้มื้อเช้ากลางวันเย็นเลยนะคะพามาชมนิดๆหน่อยๆค่ะเพราะแม่มมีเป้าหมายหลักนะคะเป้าหมายหลักคือมาขอพันธุ์นะคะมาขอพันธุ์ขมิ้นชันกับกระชายค่ะคุณอาแหม่มปลูกไว้เยอะแยะเลยนะคะในสวนในรั้วในสวนเนี่ยค่ะแหม่มมาเก็บพริกเห็นพันธุ์กระชายแล้วก็ขมิ้นชันเยอะแยะเลยแหม่มก็เลยขอจริงๆอะแหม่มก็ขอไว้นานแล้วล่ะค่ะขอแบ่งอะนะคะคุณอาแหม่มจะปลูกขายค่ะปลูกขายมีคนซื้อก็ขายไม่มีคนซื้อก็ปลูกไว้ให้มันเกิดงอกงามในปีต่อๆไปเนี่ยค่ะกระชายเห็นไหมคะเก็บพันไหมคะเก็บพันไว้ปลูกในปีต่อๆไปมากมายเยอะแยะเลยค่ะแล้วก็ในตะกร้าเนี้ยจะเป็นขมิ้นชันนะคะสรรพคุณของขมิ้นชันเยอะแยะมากมายเลยค่ะทุกท่านเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อไปค่ะเดี๋ยวมาขอแบ่งก่อนนะคะกระชายเอาหัวมันเง่ามันนะคะฝังลงในดินก็ขึ้นนะคะขึ้นง่ายมากช่วงนี้ฝนตกมาอะไรก็เกิดค่ะแหม่มไม่เอาเยอะเพราะว่ากระชายไม่ได้ใช้สักเท่าไหร่นะคะปลูกไว้กินในบ้านต่อมาค่ะทุกท่านขมิ้นชันเนี่ยค่ะขมิ้นเนี่ยค่ะแม่มเอาแค่นี้ก็พอประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปปลูกกันค่ะมาลงมือปลูกกระชายกันเลยค่ะทุกท่านแม่มจะปลูกในโซนนี้นะคะปีที่แล้วแม่มก็ปลูกกระชายโซนนี้แหละค่ะยังไม่เห็นขึ้นเลยอาจจะมีขึ้นก็ได้เพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยแหม่มปลูกมันล่าช้านิดนึงค่ะมันไม่ใช่ฤดูการปลูกนะคะแหม่มจะยกร่องค่ะ
ยกร่องนิดนึงนะคะยกร่องเสร็จแล้วก็จะใส่ปุ๋ยคอกค่ะจะใส่ปุ๋ยคอกเสร็จแล้วก็จะปลูกนะคะจะปลูกเอาหัวลงปลูกเรียบร้อยแล้วก็จะใช้ใบยางที่เห็นตรงนู้นแหละค่ะคลุมไว้นะคะคลุมไว้ฝนมาก็คงจะขึ้นนะคะขึ้นงอกงามมาลงมือกันเลยค่ะเอาละค่ะมาลงมือปลูกกันเลยนะคะแม่มจะปลูกในแปลงนี้อยู่ประมาณ4แถวนะคะนี่ค่ะงอกแล้วนะคะเนี่ยงอกแล้วค่ะนำใส่ลงไป2ต้นอันไหนที่มันงอกแล้วก็แหม่มจะวางให้ต้นมันเนี่ยตั้งขึ้นนะคะอันไหนที่มันยังไม่งอกแหม่มก็จะโยนลงไปเลยค่ะ
เรียบร้อยแล้วค่ะทุกท่านปลูกกระชายของแหม่มนะคะใช้ใบยางกบไว้ค่ะรดน้ำไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาก็จะย่อยสลายเปื่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าแหม่มจะมารดน้ำค่ะเดี๋ยวรอชมนะคะว่าใช้เวลานานแค่ไหนกระชายมันถึงจะเติบโตนะคะงอกงามเติบโตสำหรับทุกท่านไปเพียงเท่านี้นะคะกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กระแหม่มด้วยนะคะลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ